بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับเราเองนั้นได้เรียนรู้กันไปนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องได้สร้างเรามาพระองค์นั้นได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เราและพระองค์นั้นไม่ได้ทรงสร้างเรามานะครับอย่างไร้สาระเปล่าประโยชน์นะครับต่อมานะครับในคำดำรัสต่อมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทำการบอกกล่าวให้เราทราบนะถึงจุดมุ่งหมายของการสรรสร้างพวกเรามาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ายังไงวะมาคอลักตุนยินนะวันอินส์อิลลาลิยะบูดุนและพระองค์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นما أريد منهم من رزق พระองค์เนี่ยไม่ต้องการริสกีปัจจัยยังชีพใดจากพวกเขานะประเด็นแรกพี่น้องอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อิบาดะห์ต่อพระองค์พระองค์เนี่ยไม่ต้องการปัจจัยยังชีพใดแก่เราเลยนะเราไม่ต้องถวายเงินให้แก่พระองค์ไม่ต้องถวายเนื้อวัวให้แก่พระองค์นะครับไม่ต้องถวายอะไรให้แก่พระองค์เลยนะครับและอามันอิบาดะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่เรานั้นทำเนี่ยนะครับเรานั้นได้นะได้ในส่วนของผลบุญคุณงามความดีถามว่าอัลลอฮ์ได้อะไรไหมพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรเลยนะถึงแม้ว่าคนทั้งโลกเนี่ยพี่น้องทั้งดุนยาเนี่ยนะครับจะให้การอิบาดะห์ต่อพระองค์มันก็ไม่ได้ทำให้เกียรติของพระองค์เนี่ยได้สูงส่งขึ้นนะเพราะพระองค์เนี่ยพี่น้องสูงส่งด้วยกับตัวของพระองค์เองอยู่แล้วนะหรือคนทั้งหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องจะต่อต้านพระองค์นะจะรุมกันด่าประนามพระองค์มันก็ไม่ได้ทำให้เกียรติของพระองค์เนี่ยได้ลดลงแต่ประการใดนะครับคือถ้าเราเองเนี่ยพี่น้องทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้ใช้นะคนที่จะได้รับความดีเนี่ยก็คือตัวของเราเองถ้าเราเองฝ่าฝืนนะจากคำสั่งของพระองค์คนที่จะพบเจอกับความหายนะก็คือตัวของเราเองวะมาอูรีดูอัยยุตอีมูนนะและพระองค์เนี่ยนะก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยให้อาหารแก่พระองค์อินนัลลอฮฮุวัรรซักแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นคือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพพระองค์เนี่ยไม่มีหน้าที่ในการรับพี่น้องพระองค์มีแต่หน้าที่ในการให้นะสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยพี่น้องนะมีแต่การให้พระองค์ไม่ได้มีหน้าที่อะไรในการรับเลยพี่น้องซุลกูวาติลมาตีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้ทรงพลังผู้ทรงมั่นคงเชคฟาวซานอธิบายว่ายังไงวะลัมยัคลุกนาลิฮาซิฮิลฮายาติดดุนยาฟากอดนาอีชูฟีฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นไม่ได้สร้างเราให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาเพียงเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อาศัยอยู่ในหน้าดุนยาเท่านั้นได้มีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้สร้างเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้สนุกสนานได้พักผ่อนวะนะกุลวะนัชรบนะหรือให้เรานั้นได้กินได้ดื่มวนาตวัสสะฟีฮานะหรือให้เรานั้นได้ทำการแสวงหาปัจจัยยังชีพในหน้าดุนยาเท่านั้นวะไลซะบะดะฮาชัยโดยที่ไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยหลังจากชีวิตในหน้าดุนยาเนี่ยไม่ใช่วะอินนะมันฮายาตุมัซรออะนะครับแท้จริงเนี่ยนะในหน้าดุนยาเนี่ยมันคือช่วงเวลาคือชีวิตแห่งการเพาะปลูกนะมันคือช่วงเวลามันคือชีวิตแห่งการเพาะปลูกคือตลาดนะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวแสวงหาปัจจัยเพื่อที่จะนำไปสู่โลกอาคิเราะห์
เป็นสถานที่ที่ทำให้เรานั้นได้สะสมแสวงหาเสบียงด้วยกับการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงพี่น้องของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยานะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เก็บเกี่ยวนะพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเป็นชาวนาเนี่ยนะถึงฤดูกาลจะต้องหว่านหรือทำการเพาะปลูกแล้วเขาเนี่ยไม่เคยทำไว้เลยเนี่ยพี่น้องพอมาฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้ไหมพี่น้องไม่ได้น่าจะเก็บเกี่ยวได้ไหมไม่ได้นะหรือจะไปเก็บเกี่ยวในที่ดินหรือไร่นาของคนอื่นเนี่ยได้ไหมพี่น้องไม่ได้เช่นเดียวกันไม่มีใครยอมเช่นเดียวกันพี่น้องใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาและไม่เคยแสวงหาริสกีใดไว้เลยนะครับในเรื่องราวของผลบุญคุณงามความดีไม่เคยสะสมเสบียงเอาไว้เลยนะแล้วไปโลกหน้าเนี่ยพี่น้องถามว่าจะมีอะไรให้เขานั้นเก็บเกี่ยวนะหรืออย่างเช่นคนเดินทางเนี่ยพี่น้องถ้าไม่ได้เตรียมเสบียงเนี่ยนะครับเดินทางรอนแรมกันเนี่ยนะเป็นระยะเวลา10วัน20วันหรือไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องถ้าไม่ได้เตรียมเสบียงอะไรไปเลยเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมไปนะสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันยาสระผมอาหารกระป๋องเนี่ยนะนี่เราเองเนี่ยเตรียมอาหารกระป๋องกันไปนี่บางทียังแย่เลยพี่น้องนะรู้สึกว่าโอ้โหกับข้าวอาหรับนี่มันไม่ถูกปากฉันเท่าไหร่นี่ขนาดว่าเตรียมกันไปนะพี่น้องแล้วพี่น้องลองนึกดูว่าคนที่ไม่ได้เตรียมไปเลยเนี่ยนะครับจะเกิดความยากลำบากขนาดไหนในระหว่างการเดินทางจนกว่าจะเดินทางกลับมาไทยเช่นเดียวกันพี่น้องคนที่ไม่ได้จัดกระเป๋าไว้เลยในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับถามว่าอาคีรอเนี่ยจะเอาเสบียงอะไรมานำเสนอต่อพระองค์ไม่มีนะครับแล้วเชคฟาวซานบอกว่าไงต่อซุมมานามูดหลังจากนั้นเองเนี่ยนะเราเองก็จะตายวานันตากิลูมินฮาแล้วเราเองนี่ก็จะถูกอาจจะย้ายออกนะจากดุนยาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเองเราเองก็จะถูกฟื้นคืนชีพและเราเองจะถูกสอบสวนนะฟื้นคืนชีพมาเนี่ยก็มาถูกสอบสวนวานูยาซาบีอามาลีนาและเรานั้นจะถูกตอบแทนโดยกับการประพฤติปฏิบัติของเราที่มันเคยเกิดขึ้นในหน้าดุนยาฮาซีฮีฮิยัลกอยะตุมินคอลกินญินวันอินส์นะครับนี่คือจุดมุ่งหมายจากการสรรสร้างญินและมนุษย์นี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนพี่น้องของการสร้างยินและมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาเพื่อที่จะให้เรานั้นสนุกสนานเพลิดเพลินล่าเริงพระองค์นั้นไม่ได้สร้างเรามาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้สะสมชื่อเสียงทรัพย์สมบัติอวดกันในเรื่องราวของลูกหลานไม่ใช่พี่น้องอันนี้เนี่ยนะคือถ้าใครจะแสวงหาปัจจัยยังชีพนี่ก็ไม่ได้ผิดแต่ผิดตรงที่ว่าไม่ได้เอาใจใส่กับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมากพอเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยพี่น้องว่าเรานั้นถูกสร้างมาทำไมและจะต้องกลับไปไหนเนี่ยนะครับเราเองนี่คงจะไม่ต้องมาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเราเองคงจะไม่ต้องมาอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันแต่วันนี้เนี่ยที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะน้อยคนพี่น้องนะที่จะรำลึกนะบอกกล่าวกับตนเองว่าท้ายที่สุดแล้วฉันนั้นจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าถ้าเราตระหนักเนี่ยพี่น้องว่าเราเองจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์นะบอกกับตัวของเราทุกวันเนี่ยว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องถูกอัลลอฮ์สอบฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะต้องเห็นการงานที่ตนเองทำไว้เนี่ยในหน้าดุนยานี้พี่น้องนะคงจะไม่มีเวลาว่างในการที่จะมานั่งนินทาว่าร้ายป้ายสีกันแล้วท่านอธิบายต่อว่าไงนะครับบอกว่าวัดดะลีลุอะลาซาลิกะอายาตุลกะซีรอتدل على البعث والنشور والجزاء والحساب และหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยนะมีอายะนะต่างๆในอย่างมากมายที่บ่งชี้ถึงการฟื้นคืนชีพถึงการกระจัดกระจายกันในวันกิยามะห์ถึงการตอบแทนถึงการสอบสวนวัลอักลุยะดุลลุอะลาฮาซาและสติปัญญาเองเนี่ยก็บ่งชี้ถึงเรื่องเช่นนี้เช่นเดียวกัน
นะครับสติปัญญาเองเนี่ยก็บ่งชี้ถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้เพราะนะครับมันไม่เป็นการเหมาะการควรเลยพี่น้องที่พระองค์เนี่ยจะสร้างสิ่งใดมาให้มันไร้สาระเนี่ยนะอย่างที่ผมเองเคยนำเสนอกับพี่น้องไปว่าความไม่ดีที่เราเห็นในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องให้จำเอาไว้ว่ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่มีหรอกครับสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะไม่ดีอย่างบริสุทธิ์ 100% เลยเนี่ยทุกความไม่ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความดีเนี่ยเจือปนอยู่นะแต่เราบางทีอาจจะมองไม่เห็นเองนะเช่นเดียวกันพี่น้องมันไม่เป็นการเหมาะการควรกับการที่พระองค์นั้นจะสร้างสิ่งที่ไร้ประโยชน์มาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่เรามองว่าไร้ประโยชน์เนี่ยพี่น้องมีประโยชน์เนี่ยอยู่เสมอนะสิ่งใดก็ตามที่เรามองว่าไร้ประโยชน์เนี่ยมีประโยชน์นะเช่นเรื่องราวของเสียงเพลงนี่ไร้ประโยชน์พี่น้องแต่ประโยชน์ของมันนี่ก็คือให้เราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้ออกห่างเพื่อที่จะได้รับความพอพระทัยความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประโยชน์พี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับมันขัดกันนะพี่น้องนะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่จะสร้างสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาเหมือนสร้างมนุษย์มาแล้วก็ปล่อยให้มนุษย์ได้ดำเนินไปเนี่ยนะไม่ได้มีการตอบแทนไม่ได้มีการฟื้นคืนชีพเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วเชคฟาวซานอธิบายต่อว่ายังไงและพระองค์เนี่ยนะให้ลูกหลานของอาดัมเนี่ยนะครับได้ดำเนินไปนะตามวิถีชีวิตตามวัฏจักรที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดและพวกเขาเหล่านั้นและพระองค์เนี่ยนะไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาให้พวกเขานั้นได้ตายนะแล้วก็ให้พวกเขานั้นเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ตายโดยที่ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นแก่เขาเลยนี่มันคือเรื่องที่มันไร้ประโยชน์ดังนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องนะจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับอามันอิบาดะในหน้าดุนยาและผลของมันที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์แล้วเขาบอกต่อว่าไงนะบางทีเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะครับอาจจะใช้อายุไขของเขาเนี่ยนะให้มันหมดไปในการอิบาดะในการตออัตตออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเองเนี่ยนะครับมนุษย์เองเนี่ยนะอาจจะอยู่ในความมืดมิดมนุษย์บางคนเองนะครับอาจจะมีชีวิตที่คับแคบมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นคราวนั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบแทนอะไรเลยในหน้าดุนยานะในหน้าดุนยาเนี่ยเป็นบททดสอบสำหรับเขาเลยซ้ำแต่เช่นเดียวกันนะครับในทางตรงกันข้ามนี่คนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะพี่น้องนะใช้ชีวิตกันในหน้าดุนยาเนี่ยอย่างเสมือนสถานที่ในการพักผ่อนรื่นเริงหาความสนุกสนานแต่พอจบชีวิตอาคิเราะห์ไปเนี่ยพี่น้องไม่ได้รับการพักผ่อนบุคคลเหล่านี้แต่กับบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาบุคคลผู้ที่อีหม่านทั้งหลายเนี่ยพี่น้องในหน้าดุนยานี้นะครับอาจจะลำบากลำบนหน่อยนะแต่อินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับในวันแห่งการฟื้นคืนชีพในวันที่เรานั้นได้รับการตอบแทนส่วนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการพักผ่อนที่สบายที่สุดพี่น้องไม่มีการพักผ่อนใดนะครับที่จะสบายไปมากกว่านี้แล้วนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับในประโยคดังกล่าวนี้เนี่ยนะมันหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปล่อยบุคคลผู้ที่ตออัตต่อพระองค์โดยที่ไม่ได้มีรางวัลการตอบแทนและพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยบรรดากาเฟสนะโดยที่ไม่ได้มีการลงโทษนะครับนี่ไม่ได้บ่งชี้ถึงความยุติธรรมของอัลลอฮฺถ้าพระองค์ปล่อยคนที่โอ้โหละหมาดนะคนที่บริจาคในหนทางของพระองค์เนี่ยคนที่ต่อสู้บากบั่นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำไปแล้วไม่ได้รับอะไรเนี่ยกับคนที่ทำความชั่วแล้วไม่ได้มีรางวัลการไม่ได้มีบทลงโทษอะไรนี่พี่น้องนี่บ่งชี้ถึงความไม่ยุติธรรมนะแต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงยุติธรรม
นะครับและบุคคลใดก็ตามที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องเป็นคนดีๆทั้งหลายเขานั้นจะได้รับการตอบแทนซึ่งความดีและใครก็ตามที่เป็นคนชั่วเขานั้นจะได้รับการตอบแทนที่ชั่วช้าสะสมนะนี่คือผลจากการงานที่เขานั้นได้กระทำเอาไว้ในหน้าดุนยานั่นเองนะครับต่อมานะครับดังนั้นเองเนี่ยนะดุนยาเองเนี่ยนะครับจึงเป็นดารุลอามัลนะเป็นบ้านในการปฏิบัติวะอัมมัลอาคิเราะฮ์ฟะฮิยะดารุญญะซาอิมมาญันนะวะอิมมานารนะส่วนอาคิเราะฮ์เนี่ยนะเป็นสถานที่ในการตอบแทนไม่สวนสวรรค์ก็นรกและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทิ้งใครคนใดให้พบเจอกับความว่างเปล่านะครับเช่นที่เหล่าบรรดาเอทิสนะเข้าใจกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเนี่ยนะบอกว่ายังไงวะกอลูมาฮิยะอิลลาฮายาตุนัดดุนยานะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกล่าวว่าไม่มีชีวิตอื่นใดนอกจากการมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยานามูตุวะนะฮยาเราจะตายไปเราจะมีชีวิตอยู่วะมายุฮลิกูนาอิลลัดดะและไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้นอกจากเวลาเท่านั้นวะมาละฮุมบิซาลิกามินอินมินนะสำหรับพวกเขานั้นเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องราวดังกล่าวนี้อินฮุมอิลลายะซุนนูนนอกจากการคาดเดาการทึกทักเองเท่านั้นนะคนที่ว่าฉันเกิดแก่เจ็บตายนี่ทุกอย่างมันก็จบนะอันนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าอินฮุมอินลายะซุนนูนนะไม่ได้มีอะไรเลยนะนอกจากการคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งนี่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนั้นเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับจะได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับในตอนถัดไปวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน